สวัสดีค่ะวันนี้วุ้นแฟนซีจะมาสอนทำวุ้นที่ทำง่ายๆกันอีกแล้วนะคะเราจะทำไว้ทานเล่นหรือว่าจัดเบรกหรือจัดเลี้ยงภายในครอบครัวเล็กๆก็ได้เนาะเราก็จะทำเป็นวุ้นชานมนะคะซึ่งทำง่ายมากๆวัตถุดิบก็หาซื้อได้ง่ายทั่วไปตามท้องตลาดนะคะเราก็จะใช้ชานมเย็นแบบเป็นผงแบบนี้เนาะสำเร็จรูปนะคะชานมเย็นสำเร็จรูปชนิดซองแบบนี้แล้วก็ตกแต่งความสวยงามด้วยพิมพ์ดอกไม้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูวัตถุดิบที่เราจะใช้กันก่อนเนาะก็จะมีชานมเย็นชนิดซองสำเร็จรูป1ซองนะคะแล้วก็ผงวุ้นน้ำเปล่า250มิลค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็เติมน้ำเปล่าค่ะลงไปในหม้อเลย250มิลเทลงไปเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะใช้ผงวุ้นเนาะอย่างที่บอกครึ่งช้อนชาโรยลงไปค่ะหลังจากนั้นก็คนนะคะคนให้ผงวุ้นเนี่ยละลายเข้ากับน้ำเปล่าก่อนเสร็จแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะเพื่อรอให้ผงวุ้นอิ่มตัวนิดนึงนี่ค่ะแล้วก็นำผงวุ้นที่เราแช่ไว้เมื่อกี้นะคะมาต้มเนาะต้มแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นเนี่ยจะละลายหมดนี่ค่ะเราคนมาสักพักหนึ่งละผงวุ้นเราก็เริ่มละลายหมดแล้วนะคะก็จะเป็นน้ำวุ้นใสๆแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหรี่ไฟลงค่ะหรี่ไฟลงเรียบร้อยแล้วก็เติมนี่เลยค่ะชานมเย็นสำเร็จรูปชนิดซองใส่ลงไปเลยนะคะ1ซองค่ะเทลงไปเลยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบหวานเนี่ยอาจจะเติมน้ำตาลได้เลยนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็คนค่ะคนให้เข้ากับน้ำวุ้นเนาะกลิ่นมาแล้วค่ะหอมค่ะหอมมากชานมสำเร็จรูปกลิ่นหอมมากเลยค่ะเห็นไหมคะเข้มข้นด้วยนี่ทำไม่ยากเลยนะคะทำง่ายมากๆเลยนี่ค่ะพอเราคนได้ที่แล้วเราก็จะปิดเตาเลยนะคะพักวุ้นชานมของเราเนี่ยไว้แป๊บหนึ่งเนาะเสร็จแล้วเราถึงจะนำไปหยอดลงแม่พิมพ์กระต่ายของเราค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นวุ้นชานมเนาะที่เราต้มเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้เพราะว่าเราทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเนาะเพื่อให้แบบวุ้นมันไม่ร้อนมากนะคะแค่พออุ่นแล้วเนาะเราก็หยอดเลยค่ะหยอดลงพิมพ์ดอกไม้ของเราค่ะก็จะได้วุ้นชานมเนาะวุ้นชานมดอกไม้สวยเอาไว้ทานเล่นนะคะหรือว่าใครจะทำเป็นจัดเบรกก็ได้นี่ค่ะเราก็จะพักไว้นะคะให้วุ้นเนี่ยเซ็ตตัวก่อนนะคะเสร็จแล้วเราถึงจะนำเข้าตู้เย็นค่ะนี่ค่ะพอวุ้นชาเย็นของเราเนี่ยเซ็ตตัวเป็นที่เรียบร้อยเราก็นำมาแช่เย็นนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะนี่ค่ะวุ้นชาเย็นสำหรับไว้ทานเล่นหรือจัดเบรกของเราก็นำออกมาจากตู้เย็นแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะคะวิธีการแกะก็ง่ายมากนี่คลี่ซิลิโคนออกให้ห่างจากตัววุ้นนะคะแบบนี้นะคะไม่ยากเลยแล้วใช้นิ้วอีกด้านหนึ่งดันเนาะแบบนี้พอเราคลี่ออกเราทำแบบนี้ก็ได้นะคะนี่วุ้นชาเย็นดอกไม้สวยและน่าทานด้วยนะคะน่ารักมากเลยเราก็ทำไว้ทานเล่นเนาะหรือว่าจะทำไว้จัดเลี้ยงในครอบครัวเล็กๆจัดเบรกในที่ทำงานก็ได้นะคะแบบนี้นี่
ดติดตาม Subscribe ช่องวุ้นแฟนซีกันด้วยนะคะ